สวัสดีครับผมครับก็คลิปนี้ครับเราจะมาทำการรีวิวแล็ปท็อปนะครับที่น่าสนใจตัวนึงจากชูวี่นะครับตัวนี้เป็นตัวชูวี่ฮีโร่บุ๊กนะครับผมชื่อมายิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นแล็ปท็อปนะครับในราคาต่ำหมื่นนะครับของทางชูวี่ที่ต้องบอกว่ามีดีไซน์นะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นทีเดียวนะครับผมแล้วก็สเปคนี่สมราคากันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมครับก่อนอื่นนะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นแล็ปท็อปในไซส์14นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้น้ำหนักในค่อนข้างเบานะครับแต่ว่านะครับผมมีเรื่องเดียวนะครับก็คือตัวนี้เนื่องจากเป็นแบบว่าแล็ปท็อปที่ราคาประหยัดเนาะวัสดุของมันนะครับดูดีไซน์เนี่ยสวยงามนะครับแต่วัสดุเนี่ยอาจจะเป็นแค่พลาสติกธรรมดานะครับมันก็เลยดูแบบว่าไม่ค่อยหรูหราเท่าไหร่นะครับถึงจะมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับแล้วก็จุดเด่นหลักๆตัวนี้นะครับสังเกตที่แป้นพิมพ์นะครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับรวมถึงตัวทัชแพดตรงนี้ด้วยนะครับก็ทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ปุ่มที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทัชแพดที่ใหญ่เนี่ยทำให้เราเกิดความแม่นยำนะครับเวลาการใช้งานนั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับนี่นะครับด้านหลังอันนี้นะครับโลโก้ชูวี่อยู่ที่มุมตรงนี้นะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็คือเป็นสีเทาเรียบๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรื่องของพอเชื่อมต่อเนี่ยครบครันทีเดียวนะครับมีทั้งตั้งแต่ USB A นะครับตัวนี้เป็น 2.0 นะแล้วก็ช่องหูฟังแล้วก็ตัว SD card นะครับที่เพิ่มได้128 GB นะครับเป็นการ reader นี่แหละนะครับผมแล้วก็ด้านนี้จะมีในส่วนของ USB 3.0 นะครับแล้วก็อันที่จะเป็นช่องชาร์จนั่นเองนะครับผมตามด้วย mini HDMI สำหรับเอาไปต่อออกโปรเจคเตอร์หน้าจอต่างๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นครับตัวนี้ก็ยังสามารถเพิ่มในส่วนของ SSD ได้นะครับเป็น SSD M2 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับทั้ง2ขนาดเลยทั้ง2242ทั้ง2280นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นแล็ปท็อปที่มาจากจีนนะครับส่วนใหญ่จะรองรับแต่ตัวสั้นซึ่งในบ้านเราจะหาซื้อยากนะครับตัวนี้จะรองรับทั้ง2ขนาดเลยทั้งสั้นทั้งยาวนั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจทีเดียวนะครับต่อไปเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ CPU ให้มาเป็นตัว Intel Atom X5 E8000 ตัวนี้ถ้าเทียบกับตัว8350เนี่ยเรื่องของการประมวลผลนะครับความเร็วประมวลผลจะต่ำกว่านิดนึงนะครับแต่ข้อดีของตัว E8000 ก็คือตัว GPU หรือการ์ดจอเนี่ยจะแรงกว่าตัว8350นั่นเองนะครับก็ตัวนี้ใครที่จะเอาไปทำ Photoshop เนี่ยเวิร์กกว่าตัว8350แน่นอนนะครับผมตามด้วย RAM 4GB นะครับแล้วก็ ROM 64GB นะครับพร้อมกับสามารถเพิ่มได้ทั้ง Micro SD card แล้วก็ SSD M2 เลยนะครับตัวนี้มาครบเลยการ์ดจอเป็น Intel HD 400นะครับหน้าจอ 14.1 นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็นระดับ HD ธรรมดานะครับก็คือที่1366x768นั่นเองนะครับเป็นจอแบบด้านนะไม่มีเงาสะท้อนนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เขาให้มาถึง 10,000 มิลลิแอมป์ทีเดียวนะครับก็ตัวนี้นะครับทางชูวี่เขาเคลมว่าสามารถใช้เป็นเครื่องที่แบบแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ออเดย์เลยนะครับก็คือสูงสุดได้ถึง9ชั่วโมงนะครับก็ตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้จากที่ลองมาก็ถือว่าอึดทีเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าการใช้งานหนักๆนะครับเล่นตลอดเวลายังไงก็ไม่ถึง9ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนไปนะครับทีนี้มาเปิดเครื่องใช้งานกันเลยนะครับบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูหน่อยตัวนี้นะครับผม Windows ที่แถมมานะ Windows 10จะเป็น Windows Ryzen ให้มันเลยนะครับนี่นะครับพร้อมใช้งานนะครับเราเพียงแต่ต้องไปทำการติดตั้งในส่วนของออฟฟิศเพิ่มเองนะครับผมเพราะว่าไม่มีแถมมาให้เนาะในส่วนของการนะครับทำเอกสารนะครับพิมพ์งานต่างๆนะครับตัวนี้ก็แป้นที่ให้มาเขาจะเป็นแป้นอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าซื้อกับทางเรานะครับผมก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์ภาษาไทยนะครับเอาไปติดเรียงตามตัวอักษรได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองทำให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับก็การพิมพ์ต่างๆนะครับทำงาน Excel Word PowerPoint นะครับทั่วไปสบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยมันดันใช้ได้แค่ 2.4 GHz นะครับก็น่าเสียดายทีเดียวนะครับความจริงน่าจะได้แบบหมดเลยนะนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเว็บดูนะครับผมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกระเร็วมากนะตัวเครื่องก็ใช้งานได้ทั่วไปปึ๊บนะครับอ
โอเคนะครับการใช้งานทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะครับผมแต่ในส่วนของ Windows เนี่ยการเล่นเว็บการอะไรมันทำได้ปกติอยู่แล้วนะครับไปลองเทส YouTube กันบ้างนะครับตัวนี้จอ HD นะครับแต่ว่า Windows เนี่ยมันจะปรับความละเอียดใน YouTube ได้ทุกความละเอียดเลยนะครับขึ้นอยู่กับตัววิดีโอนะครับผมแต่มันเป็นจอ HD เนาะเราก็เทสกันสักน่าจะ Full HD ก็พอแล้วนะครับตัวนี้คือที่ชอบเลยของหน้าจอมันเป็นจอแบบกันเงาสะท้อนนั่นเองนะครับเวลาเราทำงานกลางแจ้งเนี่ยมันไม่ค่อยรำคาญเงาสะท้อนที่มันเข้ามาสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะมันจะมีหน่วงมากนิดนึงนะครับมันยังโหลดหน้าเว็บไม่เสร็จดีครับเดี๋ยวโอเคมาแล้วปึ๊บจัดมานะครับมันลองดูวิดีโอกันเนี่ยทัชแพดมันใหญ่ๆมันใช้คล่องนะครับชอบมากๆเวลาเผื่อบางทีลืมเอาเมาส์ติดไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหลำบากนะครับตอนนี้มันออโต้มาให้เป็น720ครับลำโพงนะครับนิดนึงลำโพงโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปมันไม่ได้ดีอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับในส่วนของลำโพงนี่อาจจะใส่หูฟังจะเวิร์กกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอใกล้ๆกันเลยนี่ครับหน้าจอก็คมชัดในแบบ HD เนาะเดี๋ยวขอไปปรับเสียงด้านนอกก่อนนะครับแล้วจะสุดแล้วแหละนะครับเสียงไม่ได้ดังอะไรมากมายนี่แทบไม่ได้ยินเลยนะครับหน้าจอคมชัดแบบ HD ไม่มีเงาสะท้อนนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างนึงนะครับเดี๋ยวลองไปเปิดเพลงฟังกันนะครับเทสลำโพงหน่อยโอเคนี่เวลาพิมพ์มันจะมีแบบช้าไปนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเพลงหน่อยนะครับเทสลำโพงสักอันนะสักอันเนี่ยครับก็เสียงไม่ได้ดังมากแล้วก็คุณภาพก็อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ในส่วนของลำโพงนะครับแต่ว่าพวกนี้มันหาลำโพงหาหูฟังมาต่อเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ปัญหาก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของลำโพงนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับประมาณนี้เลยครับผมก็มาลองเล่นเกมกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอลดเสียงนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้สเปคไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมนี้ก็อาจจะลองกับระดับทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันที่ ROEXE กันก่อนเลยนะครับมาเดินเล่นในมอนะครับผมเพราะว่าคนมันเยอะดีนะครับอันนี้อาการปกติทั่วไปนะครับมันต้องมีแบบหน่วงๆนิดนึงบ้างแหละนะครับผมถ้าแบบเครื่องไม่ได้แรงปุดปานนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับเดินออกไปเล่นข้างนอกกันนิดนึงโหดูสิไม่ได้เข้าเกมนานมากนะครับบัฟกิจกรรมยังติดอยู่เลยบัฟสำคัญเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าด้วยสเปคนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นแบบว่าเปิดหลายๆจอสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ใครจะพกไปเล่นนอกบ้านอย่างเงี้ยไปใช้แก้ขัดนะครับไปตีเพลินๆนะครับฟาร์มเพลินๆเวลเพลินๆก็พอใช้ได้นะสำหรับ ROEXE ตัวนี้นะครับผมเล่นได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้โอเคเลย
ก็ประมาณนี้นะครับเล่นได้อยู่แล้วสบายๆสำหรับ ROXE นะครับเดินในเมืองคนเยอะๆก็ไม่หลุดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับครับผมมาลองเทสกันอีกสักเกมนะครับกับเกม Toy Bank นะครับผมตัวนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีอาการหน่วงๆนะครับผมอันนี้คือแบบเห็นไหมว่าเปิดความละเอียดแค่800คูณ600เองนะครับผมเนี่ยมันจะมีขอบดำด้านข้างนะครับก็ยังมีอาการหน่วงอยู่นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่โอ้โหนี่ขนาดเล่นกระบอกแล้วเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับบึ้มเนี่ยครับก็หน่วงๆนะครับหน่วงๆเล่นกระบอกก็ยังหน่วงเผื่อนะครับผมก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับแต่มีตัวที่เล่นเกมที่น่าสนใจก็มีเหมือนกันนะครับลองเข้าไปดูในเว็บได้นะครับถ้าแบบว่าหาโน้ตบุ๊กราคาประหยัดเน้นเล่นเกมเนี่ยไปดูตัวTbow X8 S Pro ชื่อยาวมาก X8 S Pro นะครับตัวนั้นจะมีการ์ดจอแยกนะครับราคาไม่แพงด้วยจะเล่นเกมดีกว่านะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการพกพาพิมพ์งานต่างๆนะครับการเล่นเกมหน่วงๆนะครับเกมก็ประมาณแล็กเงี้ยถ้าใครเล่นแล็กก็เล่นได้หรือโค้ดออนไลน์ที่กำลังจะเข้ามาเปิดใหม่อีกรอบนะครับก็เล่นได้สบายๆเหมือนกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพี่บีอ๋อครับผมสุดท้ายนี่นะครับใครที่แบบว่ากำลังมองหานะครับแล็ปท็อปราคาไม่แพงนะครับสวยๆน้ำหนักเบาๆเนาะเอาไปพิมพ์งานนะครับนักศึกษาต่างๆเอาไปทำรายงานนะครับเอาไปพิมพ์เอกสารต่างๆเล่นโซเชียลนะครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับผมเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็สเปคก็ค่อนข้างจะใช้งานทั่วไปได้ครบครันแล้วก็ยังมีในส่วนของดีไซน์ที่สวยงามอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับตัว Chubby Hero Book ตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจก็สามารถติดต่อนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ด้วยนะครับอันนี้ที่ใต้คลิปเลยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาพูดคุยนะครับกันที่ Facebook ก็จะรอแฟนเพจด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะอาจจะมีสินค้าใหม่ๆนะครับมีตัวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ดูกันนะครับในเพจนะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ